สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนอเมนูตำสบายนั่งแซ่บนัวค่ะวิธีทำกันง่ายๆเลยค่ะตั้งหม้อให้น้ำเดือดใส่เกลือลงไปค่ะใส่ตะไคร้ใบบักกูดน้ำกระไดค่ะพอน้ำเดือดเต็มที่น้ำสบายนั่งลงไปลวกค่ะลวกแค่ 2-3 นาทีแค่นั้นค่ะอย่าลวกโดนเด้อค่ะมันสิบ่กรอบค่ะแล้วก็ตำคือตำบักฮวงเฮานี่ล่ะค่ะผงนัวน้ำตาลน้ำปลาปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคือเฮาตำบักฮวงเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีบักนาวค่ะใส่บักนาวลงไปเปรี้ยวๆจักหน่อยค่ะสิแซ่บนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตำ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 ให้เข้ากันค่ะชิมรสให้ถูกใจก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่สบายนั่งที่ลวกสุกแล้วลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะหรือถ้ามักต้นหอมผักชีน้ำกระใสลงไปน้ำก็ได้เด้อค่ะนี่ค่ะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาตำขั้นตอนสุดท้ายยัดบ่ต้องตำแห้งเด้อค่ะนี่ค่ะเว้าไปน้ำลายไหลไปค่ะแซ่บมากๆเลยค่ะแซ่บนัวมากค่ะแล้วก็สบายนั่งกะกรอบกรุบๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่มากินเมนูแซ่บๆนะคะเมนูนี้ต้องลองเด้อค่ะอันนี้สบายนั่งครึ่งกิโลค่ะ100 บาทค่ะแซ่บๆค่ะ